พระสมุจวนอาภัสโรองค์พระธรรมภกถึกแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในงานชาปนกิจศพคุณพ่อสุดใจมากแผ่ผู้วายชนขอกราบสวัสดีคณะท่านเจ้าภาพโดยมีคุณแม่อุบลมากแผ่พร้อมด้วยบุตรธิดาเขยสะใภ้และหลานและขอกราบสวัสดีไปยังท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมพิธีในงานบำเพ็ญกุศลเนื่องในงานชาปนกิจศพของคุณพ่อสุดใจมากแผ่ผู้วายชนในวันนี้สำหรับพิธีการในช่วงเช้านะครับก็จะเป็นพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในงานชาปนกิจศพซึ่งขนาดนี้พระคุณเจ้าได้มาถึงอย่างอาสนะสงศาลาน้อยเพิ่มวัดกิ่งแก้วแห่งนี้แล้วนะครับลำดับต่อจากนี้ไปก็จะได้เรียนเชิญท่านเจ้าภาพทั้ง3ท่านนะครับได้เข้ามาจุดเทียนธูปที่แท่นบูชาพระพุทธที่ขันกันเทศเทียนส่องธรรมและที่แท่นเคารพศพครับท่านแรกกระผมขอกราบเรียนเชิญคุณแม่อุบลมากแพเข้ามาจุดเทียนธูปที่แท่นบูชาพระพุทธขอกราบเรียนเชิญครับครับท่านที่สองกระผมขอกราบเรียนเชิญคุณพิพัฒน์มากแพเข้ามาจุดเทียนธูปที่ขันกันเทศและเทียนส่องธรรมขอกราบเรียนเชิญครับครับและท่านสุดท้ายนะครับก็ขอเรียนเชิญคุณวราพรมากแผ่นะครับเข้าประจุดเทียนธูปที่เครื่องทองน้อยหน้าแท่นเคารพศพบนเมรุขอกราบเรียนเชิญครับขณะนี้นะครับท่านเจ้าภาพทั้ง3ท่านได้เข้ามาจุดเทียนธูปที่แท่นบูชาพระพุทธที่ขันกันเทศเทียนส่องธรรมและที่แท่นเคารพศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อจากนี้ไปกระผมขอกราบเรียนเชิญคณะท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับตั้งจิตอภิวาทนอบน้อมบูชาพระรัตนตรัยรับไตรสรณคมสมาทานศีลสดับตรับฟังพระคุณเจ้าแสดงพระธรรมเทศนา
เนื่องในงานชาปนกิจศพคุณพ่อสุจัยมากแพผู้วายชนเป็นลำดับต่อไปขออนุญาตกล่าวนำเพื่อความพร้อมเพียงพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโภควาโหติโรกนาถังอภิปูชัยยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมาสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านอารัธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมายังพันเตวิสุงวิสุงราคนาทายาติสารเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามาทุติยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงราคนาทายาติสารเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามาตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคนาทายาติสารเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามเมสุมิชฌาจาระเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามเมสุมิชฌาจาระ
เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุลาเมลยามัจจปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัจจปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเลนะสุขทิยันตีสาธุสิเลนะโภคสัมปทาสาธุสิเลนะนิพุทธิยันตีตัตสมาสิลังวิโสทะเยสาธุอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิพระมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจทาสันติทะสัตตาปราชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังขอเจริญสุขญาติโยมทุกท่านเนื่องจากในวันนี้มีคุณอุบลมากแพรภรรยาและบุตรธิดาเผยสะพ้ายและญาติมิตรทั้งหลายได้ร่วมกันมาเป็นเจ้าภาพได้ประกอบการกุศลและกรรมทำให้มีขึ้นเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่คุณสุดใจมากแพรสามีและบิดาที่ได้ถึงแก่กรรมจำภาคจากท่านทั้งหลายไปแล้วนั้นภายหลังจากที่ได้อยู่บนโลกใบนี้มานานนับได้76ปีการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของคุณสุดใจมากแพรในครั้งนี้เป็นการจากครั้งสุดท้ายย่อมมีความรักความอาลัยให้เกิดแก่ภรรยาและครอบครัวบุตรธิดาเคยสะพ้ายและญาติพี่น้องที่นับถือกันเป็นอันมากอาศัยความเคารพความห่วงใยความอาลัยหมายจะให้ดวงวิญญาณของคุณสุดใจมากแผ่เป็นสุขในสัมปรายภพขณะท่านเจ้าภาพจึงนิมนต์พระมาสวดพระอภิธรรมรวม9คืนและได้ทำบุญ7วันไปแล้วและนิมนต์พระมาเทศนา1กันเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของคุณสุดใจมากแผ่เป็นสุขในสัมปรายภพโลกสวรรค์เบื้องหน้านู้นด้วยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาทาสิเมอากาสิเมญาติมิตาสักขาจะเมเปตานังทักขินังทัจจาปุกเพกัตมนุสสลันตีบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในชีวิตสากสากถาพนาถึงเรื่องแก่นของชีวิตแห่งการบำเพ็ญทักขินานุปัฏฐานกิจเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาและประดับปัญญาบารมีเป็นกุศลเจตนาสัมมาปฏิบัติแห่งพุทธบริษัททั้งหลายมีคุณอุบลภรรยาและเคยสะพ้ายและญาติมิตรทั้งหลายมาเป็นประธานและเป็นเจ้าภาพโดยสมควรแก่การเวลา
ด้วยวันนี้ท่านเจ้าภาพได้มีจิตระลึกนึกถึงคุณสุดใจมากแพ้ซึ่งวายชนไปสู่ปรโลกเป็นต้นเหตุแล้วจึงริเริ่มบำเพ็ญกุศลทักขินานุปทานตกิจเพื่ออุทิศวิบากสมบัติที่ได้บำเพ็ญให้เป็นไปในการโอกาสนี้ให้แก่คุณสุดใจมากแพ้จัดว่าได้บำเพ็ญกุศลจริยาส่วนปัจจุปการตกิจอุทิศแสดงสนองแด่ท่านผู้เป็นสามีและเป็นบิดาอันเป็นทานกุศลมีผลประเสริฐมีอนิสงส์ล้ำเลิศยิ่งกว่าทานบริจาคใดข้อนี้ต้องตามในประเพณีแห่งโบราณบัณฑิตการทำบุญ7วันที่ผ่านมานั้นเป็นบุญจริยาประเพณีสืบเนื่องมาแต่โบราณกาลนั้นก็คือการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเกี่ยวด้วยทานการให้การบริจาคคือการรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยและภาวนาการอบรมจิตใจเป็นบุญเป็นเขตเป็นกุศลทั้งสามประการนี้และอุทิศส่งไปให้แก่ดวงวิญญาณของคุณสุดใจมากแพ้ให้ได้รับอนุโมทนาเป็นการแสดงความรักเคารพนับถือบูชาผู้ที่วายชนหากดวงวิญญาณของคุณสุดใจมากแพ้ได้รับทราบได้อนุโมทนาก็จะได้รับสุขสมบัติในสัมปริพจน์นั้นนี่เป็นธรรมเนียมที่เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติกันมาตั้งแต่ได้รับพระพุทธศาสนามาเป็นศาสนาประจำชาติไทยจนกระทั่งปัจจุบันนี้กุศลจิตคือการคิดที่เป็นกุศลกุศลกรรมคือการกระทำที่เป็นกุศลที่คณะท่านเจ้าภาพได้มาเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งบัดนี้เป็นวันสุดท้ายเป็นไปตามในบาลีที่อาตมาภาพได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นว่าอัฏฐาสิเมอากาสิเมเป็นอาทิซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ใจความว่าเมื่อบุคคลมาหวนอนุสรณ์คำหนึ่งถึงอุปการะคุณที่ท่านผู้มีพระคุณมีอุปการะแก่ตนในหนหลังแล้วโดยพระบาลีนี้ชี้ชัดว่าเมื่อญาติสนิทมิตรสหายศิษยานุศิษย์และสามีระลึกถึงอุปการะคุณของท่านผู้เป็นญาติระลึกถึงคุณของมารดาบิดาระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์และพึงบำเพ็ญกุศลทักขิณานุปทานอุทิศไปให้แก่ดวงวิญญาณของท่านผู้ร่วงลับไปแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายโดยปกตินั้นการบำเพ็ญกุศลทักขิณานุปทานนี้ตามหลักติโลกุทธสูตรนั้นพระพุทธเจ้าตัดไว้มีบุคคล5ประเภทด้วยกันคืออัฏฐาสิเมผู้นี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เราอัฏฐาสิเมผู้นี้ได้กระทำสิ่งนี้แก่เราญาติเป็นญาติของเรามิตรเป็นมิตรของเราสขาเป็นสหายของเราบุคคล5ประเภทนี้จึงจะบำเพ็ญกุศลให้แก่กันและกันโดยปกติก็ได้ว่าท่านเหล่านี้เป็นบุพการีเป็นบุพการินีเป็นอุปัชฌาย์เป็นอาจารย์เป็นญาติสนิทเป็นมิตรสหายนี่เป็นหลักอย่างนี้เมื่อกล่าวถึงคำว่าญาติในที่นี้ท่านทั้งหลายบางท่านอาจจะทราบบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าการนับถือการแบ่งญาติในสายลุยนั้นแบ่งกันอย่างไรคืออย่างนี้ทั้งแบ่งออกเป็นสองสายญาติในสายโลหิตคือบิดามารดาปู่ย่าตายายทวดเป็นญาติข้างบนบุตรธิดาหลานเหลนเป็นญาติข้างล่างที่เรียกกันว่าญาติ7ชั่วโคตรคือระดับของตนแบ่งเป็น7ระดับแม้ในทางกฎหมายบ้านเมืองก็ยังมีคำว่าญาติ
นี้ไปใช้ญาติข้างบนคือบิดามารดาปู่ย่าตายายทวดญาติข้างล่างคือบุตรธิดาหลานและเหลนข้างบน3ข้างล่าง3กลางเป็นเราหนึ่งชื่อว่าเป็นญาติกันเพราะฉะนั้นการที่ท่านเจ้าข้าได้ตั้งใจบำเพ็ญกุศลในวันนี้ประการแรกที่เดียวเป็นการประกาศเกียรติคุณของคุณพ่อสุดใจมากแค่ผู้ล่วงลับไปเพิ่มพูนเกียรติของท่านให้เกียรติแก่ท่านประการที่สองก็เพื่อจะอุทิศอานิสงส์ผลดีที่ได้บำเพ็ญในวันนี้ให้คุณสุดใจมากแค่ผู้ล่วงลับให้ได้รับอนุโมทนาสามเป็นการสงเคราะห์พระภิกษุสงฆ์เริ่มตั้งแต่อาตมาภาพที่ไปสวดพระธรรมตั้งแต่วันแรกและทำบุญ7วันและมาวันนี้มีการเลี้ยงพระ50ลูกและพระมามาติกาบังสกุลเพื่ออุทิศบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่คุณสุดใจมากแค่การมาทำบุญกุศลเป็นชื่อของความสุขการที่เราจะให้ทานบริจาควัตถุปัจจัยทายธรรมก็ดีการจะรักษาศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยก็ดีการตั้งใจฟังพระสวดพระอภิธรรมก็ดีเป็นบุญทั้งนั้นและก็สามารถอุทิศส่วนกุศลผลบุญให้แก่ผู้วายชนได้ให้ได้รับอนุโมทนาผู้วายชนก็ได้บุญเราเองก็ได้บุญที่ว่าได้บุญนั้นอย่างไรพระพุทธโฆษาจารย์ท่านเล่าไว้ในปกรณ์วิเศษชื่อว่าวิสุทธิมรรคว่าข้างข่าวหนูฟังพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมลงมาศีรษะกระทบพื้นตายแต่เพราะความเลื่อมใสและความผูกพันในเสียงของพระสงฆ์จิตเป็นกุศลเพียงเท่านี้นั่นแหละไปเกิดในสวรรค์เด็กเลี้ยงโคยืนฟังพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาอยู่ที่ขอบสระในขณะนั้นมีกบตัวหนึ่งอยู่ในที่ใกล้ๆได้ยินพระสุขสุรเสียงของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเสียงเหมือนเสียงแห่งพรหมที่ว่าเสียงเหมือนพรหมนั้นท่านอธิบายไว้ว่าตัดด้วยเสียงอันไพเราะเท่านั้นแหละแต่คนอยู่ใกล้ก็ได้ยินพอดีเพียงเท่านี้แม้จะอยู่ไกลออกไปจะเป็นตั้งโยชน์สองโยชน์ก็ได้ยินเท่านี้เสียงของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นโปรดเด็กที่ยืนอยู่ก็เท่านั้นกบที่อยู่ในรูก็ได้ยินอย่างนั้นความไพเราะจับใจกบจึงเริ่มใสในพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้าในขณะนั้นเด็กย่อนตะพดกดลงไปในที่ศีรษะกบแต่ก็ไม่มีเจตนาจะฆ่ากบกบหายใจไม่ออกตายไปเกิดเป็นเทพบุตรชื่อว่าบันทูลกับเทพบุตรเพราะฟังพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้าข้างข่าวหนูตายไปเกิดเป็นเทวดาก็เพราะฟังเสียงพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมกบฟังพระสุรเสียงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดพุทธมารดาก็เชื่อว่าจะมีอนิสงส์คุณบูและคุณบุญราศีเป็นเหตุให้ตนอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับได้เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการจะมาฟังอย่างอื่นไม่ยิ่งกว่าการฟังพระอภิธรรมเพราะหลักของการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานนั้นจะต้องตั้งใจทำตั้งใจบำเพ็ญตั้งใจอุทิศเริ่มตั้งแต่การบูชาพระรัตนตรัยตั้งใจระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณซึ่งเป็นภาวนาอย่างอ่อนต่อจากนั้นก็ตั้งใจสมาทานศีลเว้นจากข้อห้ามทั้ง5
ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ล่วงประเพณีไม่กล่าวคำเท็จไม่ดื่มสุราเลยแม้จะรักษาไม่ได้นานแต่ตั้งใจจริงๆเพียงชั่วระยะเวลาคืนหนึ่งก็ยังดียังเป็นอานิสงส์ที่จะอุทิศแก่ผู้วายชนได้การตั้งใจรักษาศีลและการถวายทานซึ่งความจริงแล้วทานเป็นส่วนเบื้องต้นการถวายทานนั้นจะเป็นส่วนใดก็ตามต้องตัดความกังวลความห่วงความพอใจในส่วนนั้นแล้วประจงจัดถวายซึ่งมีวหารว่าเคารพในทานตั้งใจประคองประเคนในขั้นต้นโบราณที่ทำกันท่านจะยกทานแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นขึ้นจบยกขึ้นสูงพอสมควรทีเดียวถ้าของนั้นไม่หนักเช่นอย่างยกขันข้าวขึ้นจบเสมอหน้าผากนี่คือการเคารพในทานให้ด้วยความเคารพแต่ของใหญ่ๆคงจะยกไม่ได้แต่ก็คงจะยกให้พ้นจากพื้นที่มีความเคารพในทานมีความเคารพในปฏิคาหกผู้ที่จะรับแต่ที่สำคัญต้องมีจิตประกอบด้วยเจตนาทั้งสามดวงคือก่อนแต่จะให้ก็พอใจกำลังให้ก็ดีเมื่อให้แล้วก็อิ่มอกอิ่มใจนี่เป็นความถึงพร้อมของการบริจาคทานเพราะฉะนั้นญาติโยมผู้บำเพ็ญกุศลการทำบุญศพในวาระครบ7วันและ9วันในวันนี้พึงตั้งใจบำเพ็ญพึงจงใจบำเพ็ญด้วยความตั้งตนหนักแน่นจะได้เข้ากับหลักว่าทักษิณานุปทานในเวลาบำเพ็ญแล้วก็ประมวลกุศลทั้งสามนั้นอุทิศแก่ดวงวิญญาณผู้ที่ล่วงลับไปแล้วคือคุณสุดใจมากแพ้ที่เราบำเพ็ญอุทิศส่งไปให้ในวันนี้ตั้งใจอุทิศให้แก่ดวงวิญญาณสุดใจมากแพ้ผู้ล่วงลับเพื่อให้ท่านได้รับอนุโมทนาเมื่อได้ตั้งใจอย่างนี้แล้วหากท่านมีฐานะที่จะได้รับก็คงจะได้อนุโมทนาและได้สุขสมบัติในสัมปรายภพนั่นเมื่อประมวลกุศลที่ท่านจะเพิ่มพร้อมทั้งด้วยญาติมิตรสหายสาธุชนในสมาคมนี้ได้บำเพ็ญนั้นให้เป็นไปตามในพระบาลีที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ในทีโลกูฏสูตรว่าอายัญจะโคทักขินาทินาสังคมิสุปฏิทิตาทักขินาทานที่ท่านทั้งหลายได้ให้แล้วในพระสงฆ์นี้ที่คารจังหิตายัสสะฐานโสอุปกัปปติย่อมจะสำเร็จแก่ดวงชีวีของผู้ที่เราปรารถนาจะให้นั้นโดยฐานะสิ้นกาลนานโซยาติธรรมโมจะอยังนิทัสสิโตญาติธรรมความเป็นผู้รู้จักคุ้นเคยเคารพนับถือบูชาอันท่านทั้งหลายได้ประกาศแล้วในสมาคมนี้เปตานังบูชาจักตาอุราราการบูชาพระคุณของท่านผู้ล่วงลับด้วยดอกไม้ธูปเทียนเป็นอันติอมิตรบูชาและด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเรียกว่าปฏิบัติบูชาเป็นอันท่านทั้งหลายได้กระทำแล้วพระอัญญะภิกขุนมะนุปทินังกำลังของพระภิกษุสงฆ์ผู้สืบอายุพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติศาสนกิจเป็นอันว่าท่านทั้งหลายได้เพิ่มให้แล้วตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกังบุญมีประมาณไม่น้อยนับประมาณไม่ได้เพราะอาศัยเจตนาเป็นหลักท่านจะพึงได้ประสบพบทั้งในปัจจุบันนี้และในภายหน้าโดยในที่ได้วิสัชนามาในอวสานการเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งธรรม
แห่งกระแสพระธรรมเทศนานี้ขอคณะท่านเจ้าภาพคือมีอุบลมากแพรและบุตรธิดาเคยสะพายและหลานได้ร่วมกันมาเป็นเจ้าภาพจงประสบกุศลราศีทักษิณานุปทานเกี่ยวด้วยทานศีลและภาวนาอุทิศแก่คุณสุดใจมากแพรผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้นให้ได้รับอนุโมทนาได้รับทราบข่าวการทำบุญอุทิศก็จะมีจิตอนุโมทนาและคงจะประสิทธิ์ประสาทพรย่อมไม่เสียทีที่เราเคารพนับถือรักใคร่เขาทั้งหลายเหล่านั้นยังระลึกถึงเราอุทิศกุศลแก่เราขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญในสถานที่นั้นนั้นท่านคงจะอนุโมทนาสาธุการด้วยประการดังนี้อิมินากตปุญเญนะด้วยเดชานุภาพแห่งกุศลทักษิณานุปทานที่ท่านทั้งหลายมีคุณอุบลมากแผ่และบุตรธิดาเคยสะพายได้บำเพ็ญให้เป็นไปในการโอกาสนี้มีการทำบุญศพครบ7วันและ9วันรวมแล้วจนถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พระมาฉันเพลและมาริกาบางตะกุลสัทธาโสธีพระวันตุเตมขอสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลทนมายุสุขสัทธาพรจงสถิตประดิษฐ์สโมสรแด่ท่านทุกคนทุกท่วนหน้าเตือนอาจจะมาพลาดได้วิสัชนาพระธรรมเทศนามาก็สมควรแก่เวลาจึงขอสมุดยุติลงคงไว้แค่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะทาวะลิวะหาภูลาปริภูเรนติสาคัลลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปติอิทิตังปริตังตุมหังคิปะเมวะสัมปิจโตสัพเพปุเรนทุสังคปาจันโทปนะละโสยะถามณิโชติละโสยะถาสัพพิติโยวิวัฏฐานโตสัพพโลโควินัสสัทุมาเตปะวันวันตระโยสุขีที่ขายุโกภวะอภิวาทนาสีเลสนิจังวุทธาปัจจานุจัตโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันุสุขังภาลังครับลำดับต่อจากนี้ไปกระผมขอกราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับตั้งใจกราบพระว่าอรหังโดยพร้อมเพียงกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิครับเดี๋ยวเมื่อพระคุณเจ้านะครับได้ขึ้นมาที่อาสนะสงฆ์แล้วเดี๋ยวกับผมก็ขอกราบเรียนเชิญคุณแม่อุบลมากแพรพร้อมด้วยบุตรธิดาเขยสะใภ้และหลานรวมทั้งญาติพี่น้องทุกท่านนะครับเข้ามาประเคนพระไตรและขันธกันเทศที่หน้าอาสนะสงฆ์นะครับก็ขอเรียนเชิญคุณแม่อุบลมากแพรพร้อมด้วยบุตรธิดาเขยสะใภ้และหลานรวมทั้งญาติพี่น้องและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ
ร่วมกันเข้ามาประเคนผ้าไตรขันกันเทศและเครื่องสังฆทานที่หน้าอาสนะสงฆ์ณเวลานี้ขอเรียนเชิญเลยครับครับผ้าไตรก่อนนะครับพร้อมแล้วประเคนถวายพร้อมกันเลยนะครับ1 2 3สาธุครับครับจากนั้นประเคนขันกันเทศครับ1 2 3สาธุครับครับจากนั้นประเคนเครื่องสังฆทานครับ1 2 3ครับจากนั้นประเคนพัดลมด้วยครับพัดลมนะครับพัดลมครับประเคนถวายครับ1 2 3โอเคครับครับขณะนี้นะครับพระสมุจวนอาภัสโรองค์พระธรรมกถึกแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในงานชาปนกิจศพคุณพ่อสุดใจมากแผ่ผู้วัยชนก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อจากนี้ไปก็ขอเรียนเชิญคณะท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนรอเวลา 10:30 น.หรือเวลา 10:30 น.นะครับเมื่อพระคุณเจ้าอีก50รูปมาถึงอย่างอาสนะสงศาลาน้อยเพิ่มแห่งนี้แล้วก็จะได้เริ่มพิธีถวายพระตาหารเพลและสวดมาติกาบังสุกุลเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณพ่อสุดใจมากแผ่ผู้วัยชนเนื่องในงานชาปนกิจศพวันนี้ต่อไปนะครับครับทีมงานผู้ช่วยเจ้าภาพที่เป็นผู้ชายนะครับทีมงานผู้ช่วยเจ้าภาพที่เป็นผู้ชายเดี๋ยวขอแรงช่วยเก็บโต๊ะขันกันเทศและธรรมาสนะครับขอแรงหน่อยนะครับทีมงานเจ้าภาพที่เป็นผู้ชายนะครับขอเรียนเชิญด้านบนศาลาเก็บธรรมาสสงฆ์และโต๊ะขันกันเทศนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านครับThank you.
ะดับลับลาThank you.
ับฉันรักเธอรักจริงๆนะเธอนะเธอละจ้ารักฉันบ้างไหมเออรักฉันสักหน่อยนะเธออย่าปล่อยให้เผลอเผลออยู่เดียวได้ฉันรักเธอเข้าฟ้าปรารถนาเธอมาแนบกายจนวันตายฟ้าดินสลายฉันไม่คลายรักเธารักฉันบ้างเนี่ยรักฉันสักหน่อยนะเอออย่าปล่อยให้เพ้ออยู่เดียวได้ฉันรักเธอเท่าก่อนลาผ้าถวายร้อยเธอ
กลับมาอบไอรักเก่าเย็นลมเหมันผ่านพ้นยิ่งพาสะท้อนทั่วน้องบังอ่อนก่อนนั้นเคยขอเคียงเจ้ารางเที่ยวชมงานพระธาตุพนมยามหน้าหนาวพี่ยังไม่เลยน้องเฮาโอ้แม่สาวรีดูแล้วเหลือทนต้องยอม
ด้วยรวยหน้าตาสวยมากมีแต่คนใจดีๆไม่เห็นมีเลยสักคนเจอที่เรียนเห็นมีเด็กเล็กเสียดแทงหรือไทยแล้วเลือดทนต้องยอมปลีกายแลกกับความจนฉันจึงมองมนก็เพราะคนคนจนพี่ทนมนมองครองเศร้ารักเราต้องขาดกันพี่ปวดใจเหมือนใครเอามีดกรีดจาบานน้ำคนจนสุดทนแล้วคนดีมันสุดที่จะกันบุญธรรมาวาสนาพี่ไม่ทันจอบควันจงสุขสุดพี่จะทุกข์น้องไม่ต้องฟังข่าวพลอยดีใจแต่เจอแล้วน้องร้องไห้หัวใจพี่ปวดร้าวพี่ห่วงจริงๆรักเธอรักจริงโอ้น้องยาวแต่กรรมนั้นสิมาเคยเลยต้องใช้กรรมเก่าเป็นชาวดินมุ่งทวินปองดาวถูกเขาหักอกอกจึงต้องช้ำเพราะกำแพงเงินกันจงไปดีเถิดนะ
คนมีราคาพี่คนบุญน้อยน้อยค่าสัญญารักพี่เป็นมันลาก่อนคนงามรักพี่โดนห้ามกลางคันขอพรคนจนช่วยดลให้น้องคนดีมีสุขรักคงมันบุญธรรมาวาสนาพี่ไม่ทันสวรรค์รักพี่ลงอดเชยชมชูรู้คำเดียวว่าเศร้าWe'll be right back.
กลชุ่มชื่นไทยวันใดจะผ่านฟ้าสีบรรเลงกับเพลงประสานจากทิพย์วิมานประทานความใจกายามาเสียงโทรศัพท์ฉันคอยมองจ้องฟ้าเลี้ยวดงไรลมโหยมาหนาวใจรอเช้าเพียงใดตะวันจะมาเพื่อเพลินไทยฟังไก่ประสานเสียงกันดอกมาลีวันนวลกินละคนบนทางโอ้ในยามนี้เพลินหนักหนาสิ้นท้องนวลพองน้ำพาเส้นเพลินอุราสำราญบุญวิหกบินพกมาแต่รังนอนเฝ้าเชยชิดชอนลิ้มชมบัวบานยินเสียงบรรเลงดังเพลงขับขานสอดคล้องกังวานซาบซ่าจับใจไกลยามเสียงทองสองฉันคอยมองจ้องฟ้าเรียงรำไรลมโบกโบยมาหนาวใจรอเช้าเพียงใดตะวันจะมาเพื่อเพื่อเมืองไทยฟังไก่ประสานเสียงกันดอกมาริวันตรวจกินละคนบนทางโอ้ในยามนี้เพลินหนักหนาเส้นทองรวดห้องน้ำพาเส้นเดินอุราสำราญปิดพกมาแต่ดังนอนเฝ้าเชยชิดชมลิ้นชมบัวบานยินเสียงบรรเลงยินเสียงบรรเลงดังเพลงขับขานสอดคล้องกังวานสอดคล้องกังวานซาบซ่าจับใจดังเพลงขับขานสอดคล้องกังวาน
หมู่บุยมาหนาวใจรอช้าเพียงไรตะวันจะมาเพื่อเพลินหรือไทยฟังไก่ประเสริฐเสียงกันดอกมะลิวันโดนกินละคนหมดทานโอ้แม่ยามนี้เพลินนักหนาแสงทองโดนห้องน้ำพาแสนเพลินอุราสำราญหกปิ่นพกมาแต่รังนอนเฝ้าเจอชิดชวนลิ้มชมบัวบานยิ้มเสียงบรรเลงดังเพลงขับขานสอดคล้องกังวานสับสายกับใจ